น่ามันจะแต่งข้อออกมาซึ่งผมมาแต่งข้อออกมาซึ่งดีนี่การมันขันโค้งข้อไปเรียกที่มันดังตุ้งต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 ังซึ่งถ้าเป็นแก้วแกไปเล่ถ้าเป็นแก้วแกไปเล่เวลาฟังนะถ้าเป็นแก้วแกไปเล่ไปเล่ซึ่งดีนี่ก็มันเป็นรูปตาพรานอยู่แกหมายข้อนั้นนะซึ่งแกก็เลยอยากครองลำไปซึ่งผมน่าแม่งก็หลากขึ้นมาจากมาเป็นบทพรานบทพรานต้องมาตั้งไว้ไว้ดิ้งสวัสดีกับพี่น้องเรื่องราวชาวใต้คลิปนี้จะพาพี่น้องมาพบกับเรื่องราวของตัวละครในมโนราภาคใต้นั่นคือพรานบุญนะจุดเริ่มต้นของพรานบุญก็คือบ้านเก่าตายแห่งนี้นะครับนาแลสถานทีแห่งนี้คือวัดเก่าตายนะครับนะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นตาพรานเรื่องลือนะครับนามีชื่อนับถือกันทั่วปากใต้และเรื่องราวของพรานบุญจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันเลยครับเวลาไปกว่า200ปีณบ้านเก่าตายแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวสืบทอดกันมาว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับมาพอชื่อว่าตาเป็ดแก้วนะพักอาศัยอยู่ริมคลองใกล้วัดเก่าตายครั้งนึงเกิดน้ำท่วมนักนะตาเป็ดแก้วได้ยินเสียงดังปลาลาดขึ้นในคลองก็เลยไปดูนะครับเห็นข้อนไม้ลอยน้ำมาติดอยู่ที่อาริมกดคลองนะครับเลยที่ข้อนไม้มีหน้ากากตาพรานก็ติดอยู่ว่าแล้วถ้าเป็ดแก้วก็ได้นำเชือกมาคล้องข้อนไม้ไว้นะครับแล้วนำขึ้นมาทากหรือว่าแกสลักเป็นรูปหน้ากากตาพรานนะเก็บไว้บูชาตีหิ้งนะครับนะไปเป็นหิ้งเก็บไปแล้วไปไว้เป็นหิ้งนะตื้ออยู่นะก็คือว่าตาพรานตาเป็ดแก้วปวดแก้วปุ๊บปุ๊บมาวันนึงตาเป็ดแก้วไปทำหน้าไกลๆบ้านนะครับนายอยู่บริเวณนี้นะในสมัยก่อนบริเวณรอบๆนี้เป็นถุงหน้านะครับลูกชายตาเพชรแก้วนะครับนะสุกซนตามประสาเด็กได้นำหน้ากากนะครับหน้ากากตาพรานมาใส่เล่นก็เกิดเรื่องไม่ขาดคิดขึ้นนะครับนะมีเรื่องดีห้านนะครับนะปลอไม่สามารถนำหน้ากากออกไปได้นะครับนะติดอยู่ตีบริเวณใบหน้านะครับนะทีนี้สุนัขเห็นข้าวก็วิ่งหลายนะลูกชายรีบวิ่งนี่ขึ้นต้นมากนะแล้วก็ตะโกนเรียกพอตีทำหน้าอยู่บริเวณนี้นะครับให้มาช่วยตาเพชรแก้วก็ได้ข้อขมาและเส้นไหว้บนบานนะครับนะสัญญาว่าจะรับมโนรารันทไว้นะจึงนำหน้ากากออกมาได้นะครับนะชาวบ้านแถวนี้ก็ศรัทธานับถือเลื่องลือกันมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องหลายฟังขึ้นต้นมากขึ้นต้นมากทีนี้ก็ตัดเป็นแก้วมากกระคาดหลาเลยนะว่าออกเกมหกไงเลยปลอกแกนับถือเหลวเล่าโคตรไกลตัวหลาเลยว่าหน้าเด็กมันไม่รู้ซะจะไปตื้อซะเด็กเด็กตาจัดรำไว้จัดรูร่ารำไว้แล้วเบิร์ดลงคู่รำไว้ออกได้ดีเรียบร้อยเล่าโคตรไกลตัวแล้วก็รำไว้เมื่อสิ้นตาเป็ดแก้วแล้วนะครับนะตาพรานก็ได้ไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นะครับนะต้นไม้ใหญ่รองร้อยนะครับคือตอนนี้นะไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าชานะครับนะบริเวณนี้เป็นป่าชามาก่อนนะครับนะชื่อว่าต้นโบ้งนะครับนะชาวบ้านชาวใต้เรียกว่าต้นโบ้งต่อมาชาวบ้านที่ศรัทธาก็ได้สร้างศาลาแห่งนี้ไว้นะครับเรียกว่าล่าตาพรานเก่านะครับก็ตาเป็ดแก้วตายเลยก็ไม่ได้หลับซื้อนี่รถอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีตีปึงไปกอดต้นร่มไปกอดเปลวอยู่เลยแต่ก็กลัวมากกลัวเด็กเล่นอิงกับบูชาอยู่แล้วถึงแกว่าแกบอกว่าต้นร่มฮะกันแกว่าแกอายุกระลาให้ตาพรานบุญพรานเพชรแก้วหรือว่าพรานก้าวนะครับนะเป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าเรียกชื่อต่างกันนะชาวบ้านเขาตายนับถือนะครับนะแผลไล่ไปถั่วปากตายในเวลาต่อมาไม่ได้คุยเทียนนะแกไปกอดเล่นโอ้ไปกลบเล่นเลยโอ้ไม่โอ้แกต้องมานู่นแกต้องมาแกไอ้ราชวงศ์แกต้องมาบุญรำไหว้ทำไมโนราชวงศ์ทำไมราชวงศ์นี่ราชวงศ์แกตายแล้วรุ่นปีใหม่ยังหรือทำไมต้องเข้าไปกลบเล่นตอนโด่งนี่นะครับเป็นตอนใหม่เก่าแกนะครับนาเมื่อนาสิ้นอายุนาผุพังก็ได้เกิดคะแนงไม่ขึ้นมานะครับร้านบุญเป็นสุดยอดข้องพรานตั้งปวงนะครับนาบูชาแล้วจะมีโชคลาภเงินทองและทางพุทธศาสนานาเชื่อว่าพรานบุญนาเป็นอดิชาติข้องพระอานนท์นาผู้เป็นอนุชานะครับหรือว่าผู้ที่อุปถัมภ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเอาดูละอันแรกต้องพานตนโน่นคนโนราต้องมารำไหว้นะนั่งก็ต้องรำไหว้พานถึงวันละพานตาพานตีไปเลยเดียวพานถึงนั้นพานตนโน่นพานระดับพรานก็ตาพรานเก่าถ้าไก่บนล่างบนตรงนี้ก็มาแกนี่นะไก่บนตรงนี้ก็มาแกนี่แกบนด้วยอะไรกับแกบนแล้วแต่บนได้เล่าข้าวเกยได้เป็นอะไรแต่โมต้องไม่บนเกยแล้วหรอกบาปนะให้กินน้ำส้มอะไรไหนมากูถูกเตี้ยนถูกมันที่จ้องดอก
ฮะปากามาปากามาปากเข้าโมนราชจุดนะซึ่งก็เราเข้าเราเข้ากะเราเข้าตะไก่บุญเคยกะบุญแล้วนะไปตวงตับรันนะเราควรไปตัวเป็นตับรันอ๋อแต่บ้านเราเขาหลับชื่อประจำเลยเวลามีแล้วต้องเป็นตับรันนะว่าข้องง่ายเลยได้ง่ายยังสุราว่าสุราหมอก็มาสุรานี่ตับรันกินสุราหนุ่มชื่อเปลี่ยนนะเปลี่ยวล้วนเนี่ยตั้งร่างอยู่ในนี่เปลี่ยวตาตอนนี้เปลี่ยวกี่บาทมาละเตรียมข้อมันเตรียมข้อมันข้อมันรอดเป็นตื้อเจ้าบ้านก็เป็นยังนะเปลี่ยวนะอินินวัดนะเขาบอกว่าอยู่บ่อยเขาชื่นยันไปมั่งทันม้าบุญช่วยบังคอในการเคยมาข้อชื่นนะแต่ถึงหม้อใหญ่ไหมมันตาเนี่ยหลับหม้อหลับหม้อ